ผมจะนำกล้วยนะฮะไปย่างง่ายๆเป็นกล้วยทั้งเปลือกอย่างนี้เลยนะครับย่างบนกระทะครับเราก็เปิดความร้อนนะฮะความร้อนกลางๆครับไม่ต้องร้อนมากนะครับเอากล้วยลงไปนาบเลยครับแล้วเดี๋ยวสักครู่หนึ่งเราก็พลิกด้านนะครับการที่เอากล้วยไปนาบกับความร้อนเนี่ยนะครับตัวเนื้อกล้วยก็จะหวานขึ้นจะฉ่ำขึ้นนะครับส่วนตัวซอสนะครับผมใช้ดาร์กช็อกโกแลตคอมเพลว์ครับเวลาที่บอกว่าช็อกโกแลตคอมเพลว์เนี่ยครับคืออะไรเขาคือช็อกโกแลตที่มีส่วนประกอบของไขมันที่มาจากพืช นะครับดังนั้นเนี่ยการใช้งานจะง่ายกว่าช็อกโกแลตทั่วไปครับเราสับช็อกโกแลตคอมเพลว์นะครับเป็นชิ้นเล็กๆลักษณะนี้นะครับผมสับไว้แล้วนำไปละลายในไมโครเวฟได้เลยครับสักประมาณครึ่งนาทีก็ใช้ได้แล้วนะครับละลายเรียบร้อยแล้วนะครับสภาพอาจจะยังดูเหมือนไม่ละลายนะครับแต่พอเราเอาช้อนคนเนี่ยก็ละลายดีนะครับคนให้ละลายไม่เป็นก้อนนะครับถ้ายังมีช็อกโกแลตที่ยังเป็นก้อนอยู่นะครับเราอาจจะนำไปละลายอีกครั้งนะครับใส่ในไมโครเวฟต่ออีกสัก15วินาทีก็ได้นะครับเมื่อมั่นใจแล้วนะครับว่าไม่มีช็อกโกแลตที่เป็นก้อนเหลือนะครับเราก็จะใส่วิปครีมตามลงไปเล็กน้อยครับและอย่างที่พลบอกนะครับว่าซอสช็อกโกแลตตัวนี้จะต้องมีกลิ่นอายแบบไทยๆด้วยดังนั้นกลิ่นอายแบบไทยๆที่พลจะเพิ่มเข้าไปนั่นก็คือกะทินั่นเองครับสำหรับกะทินะครับต้องบอกว่าครัวคนไทยเนี่ยต้องมีติดไว้ทุกบ้านนะฮะเนื่องจากว่าใช้ทำอาหารก็ได้ใช้ทำขนมก็ได้นะครับเขย่ากระป๋องก่อนนะครับเพื่อให้ผสมกันดีนะฮะไม่งั้นตัวหัวจะลอยมาอยู่ด้านบนแล้วก็ค่อยๆเทลงไปในช็อกโกแลตของเราครับคนให้เข้ากันดีครับถ้าเผื่อเราชอบซอสที่เหลวหน่อยเราจะใส่กะทิเยอะกว่านี้ก็ได้นะครับกลับมาดูที่กล้วยนะฮะแล้วครับสีประมาณนี้เราก็กลับด้านนะครับคนซอสต่อให้เข้ากันดีนะครับซอสของผลใช้ได้แล้วครับใช้ได้แล้วล่ะครับเสิร์ฟนะครับผลเสิร์ฟกับไอศกรีมกะทินะครับขูดให้เป็นก้อนๆครับเอาแล้วครับขูดไว้เรียบร้อยแล้วนะฮะเดี๋ยวพักไว้ก่อนครับผมมีถั่วลิสงอบนะฮะบดหยาบๆครับซอสนะครับราดลงไปครับตามด้วยไอศกรีมกะทิสดนะครับแล้วก็โรยด้วยถั่วป่นครับเสร็จเรียบร้อยแล้วฮะอันนี้ก็เป็นเมนูที่มีกลิ่นอายแบบเอเชียประยุกต์เมนูแรกที่ผมนำมาฝากนะครับกล้วยย่างกับซอสช็อกโกแลตกะทิครับเพราะไม่มีใครเข้าใจมะพร้าวเท่าเราเทพดุงพรมะพร้าว